เรียนบุคลิกภาพและการพัฒนาภาพลักษณ์ของเราเรียนไปเพื่ออะไรในวันนี้ครูตุ้ยครูปาพร้อมที่จะมอบแล้วแต่ถามก่อนว่าพวกเราพร้อมที่จะเปิดใจรับความรู้ที่พวกเรามอบให้หรือยังสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับออกนอกสนามกันนิดนึงนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ S8 สะพานใหม่นะครับโดยวันนี้ครูปากับครูตุ้ยจะมาทำอะไรกันครับวันนี้จะมาสอนน้องๆดาวเดือนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะพร้อมหรือยังครับกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ personality เราเรียนบุคลิกภาพและการพัฒนาภาพลักษณ์ของเราเรียนไปเพื่ออะไรในวันนี้ครูตุ้ยครูปาพร้อมที่จะมอบแล้วแต่ถามก่อนว่าพวกเราพร้อมที่จะเปิดใจรับความรู้ที่พวกเรามอบให้หรือยังมนุษย์ทุกคนถ้ามีทัศนคติที่ดีโลกใบนี้จะน่าอยู่ณปัจจุบันนี้เราตัดสินคนอื่นเนี่ยเพียงแค่7นาทีเพราะฉะนั้นเราต้องมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเองโอเคไหมคะโอเคค่ะและรู้ไหมว่าภาพลักษณ์ที่ดีอ่ะมันจะทำให้คุณนะมีความน่าเชื่อถือถูกต้องถูกต้องอันนี้เรียกว่าการวิ่งแบบหลาย2โมงและเราทำ10โมงนะคะนั่นก็คือขาด้านหน้าชี้ไปที่เลข2ค่ะขาหลังชี้ที่เลข10ค่ะยกส้นเท้านี่ยังเอ่ยโอเคแล้วจิ้มจมูกค่ะไหนคะสองเวลาพูดแต่ไม่ต้องตัวอย่าก้มไปนะคะก้มไปก้มไปก้มไปสองหัวกันว่าจะต้องทำไมทีสามทีมุ้งค่ะเราอยู่ในบริบทเฟรชชี่ดาวและเดือนความว่าเฟรชชี่ฟีลลิ่งควรจะเป็นในแนวไหนมากกว่านั้นสดใสสดใสสมวัยโอเคไหมครับยังไม่ชายพอยังไม่กล้าพอใช่ยังไม่พรีเซนต์ตัวเองให้รู้สึกว่าเลือกฉันสิโอเคไหมเดี๋ยวเราจะเดินใหม่และลองใช้เทคนิคที่น้องๆตอบเมื่อสักครู่นี้ทำอีกรอบหนึ่งโอเคไหมคะโอเคไหมครับโอเคครับคำแรกสแตนด์บายครูตุ้ยครูปาก็หวังว่าน้องๆดาวและเดือนของ S-BAC 2020จะได้รับความรู้ตั้งแต่อินไซต์จนถึงเอาเทอร์เลยนะครับหวังว่าทุกคนต้องมีความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอกนะครับหลายคนมีความมั่นใจมากขึ้นและเริ่มมีเสน่ห์แล้วเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆเก็บตรงนี้ไปไว้ใช้บนเวทีให้มากที่สุดขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างครับกับเคล็ดลับของจริตครูตุ้ยและครูปาครับใช่แล้วค่ะยังไงติดตามกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยนะคะและถ้าใครสนใจอยากให้เรา2คนเป็นพยากรณ์ในเรื่องของ personality หรือการปรับภาพลักษณ์บุคลิกภาพให้มีความมั่นใจในทุกๆเรื่องนะครับสามารถติดต่อที่แฟนเพจชาร์ปชาร์ปสตูดิโอ by ครูตุ้ยครูปาได้เลยนะครับได้ค่ะ